สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมไลน์คุกกี้รันนะครับก็วันนี้ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่ช่วงเนี้ยมาช้าไปหน่อยนะครับปกติผมจะอัพช่วง4 โมงเย็นกว่าๆแต่วันนี้ผมอัพช้านิดนึงเพราะว่าถ่ายช้านิดนึงเพราะว่าวันนี้ผมไม่ว่างทั้งวันเลยพาตาไปโรงพยาบาลพอดีหมอเขานัดตรวจคือตาผมอ่ะเขาใช้ผมอ่ะพาไปโรงพยาบาลไงคือไปตั้งแต่7-8 โมงนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยเกือบ5 โมงเย็นนะครับอย่างตอนนี้ณเวลาที่ผมถ่ายนะครับก็คือ16:52ของวันนี้นะวันจันทร์นะครับผมกลับมาถึงบ้านเนี่ย4:30ครับก็คือ16:30โอ้โหกว่าจะตรวจเสร็จอะเพราะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยคนเยอะมากครับแล้วบางทีมันต้องต่อคิวไงนะมันต้องต่อคิวคือมันต้องเข้าใจอะว่าโรงพยาบาลอะหมอมีจํากัดไงหมอก็ไม่ค่อยเยอะนะคือมันต้องตรวจทีละคนอะมันต้องตรวจทีละคนแล้วแบบแบบผมก็นั่งรอไปอ่ะแต่ก็ระหว่างที่ตาตรวจอ่ะผมก็ไปร้านเกมเลยไปนั่งเล่นเกมรอครับแต่ตังเนื่องจากตังผมมีจำกัดไงผมก็เลยเล่นได้แค่ถึงบ่าย 2ผมไปเริ่มเล่นตั้งแต่10 โมงอ่ะแล้วกลับอีกทีบ่าย 2แล้วก็ต้องมานั่งรอตาโหแบบเพราะว่าเวลาผมนั่งอะไรเฉยๆอ่ะผมจะเบื่อถูกปะนะครับอ่ะก็กลับเข้าสู่เนื้อหาในเกมเนาะไม่อยากพูดนอกเรื่องมากนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดนอกเรื่องด้วยไงมาดูภารกิจรายสัปดาห์กันนะครับก็มีทำห้าเอ๊ะทำห้าภารกิจเหมือนเดิมนะครับเรามาทำภารกิจแรกเลยนะครับก็คือคุกกี้กีวีนะครับก็เลือกกีวีเลยนะครับกีวีอยู่ไหนนี่นะครับภารกิจมันคืออะไรวิ่งถึงด่าน7ในเอพิโซด5ก็ใช้ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับแบตเตอรี่เลมอนมันจะผลิตไอเทมความเร็วแสงแล้วก็แน่นอนภารกิจแนวเนี้ยผมจะใช้กระป๋องน้ำส้มนะครับเวลาเก็บโพชั่นมันจะวิ่งความเร็วแสงนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ขนนกแล้วกันแล้วก็สุ่มความเร็วพื้นฐาน 17% นะครับเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะมันจะได้วิ่งเร็วๆไงนะครับตรงนี้เสียเวลานิดนึงถ้าดวงดีเนี่ยมันสุ่มแป๊บเดียวได้อ่ะได้แล้วแล้วก็เลือกเอพิโซด5นะครับอ่ะดูภารกิจกันอีกรอบนะครับกีวีวิ่งถึงด่าน7ในเอพิโซด5นะครับไปลุยเลยครับโหด่าน7ไกลอยู่นะอ่ะกดฟ้าสตาร์ทไปเลยครับโอ้โหวิ่งไปแบบรวดเร็วครับด่าน4แล้วโอ้โอ้โอ้มองแทบไม่ทันน่ะโอ้โหโอ้โหวิ่งไปแบบเดอะฟาสต์เร็วมากเลยThank you.
อ่ะถึงด่าน7ละถึงแบบรวดเร็วนะครับภารกิจต่อไปกันเลยของรางวัลภารกิจนี้นะครับก็คืออะไรเอ่ยเหรียญ 5,000 นะครับเฮ้ยใช่ปะวะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นคริสตัล2อันแล้วก็เหรียญ 5,000 อ๋อเคลียร์ได้ทีเดียว2ภารกิจนะครับมาภารกิจต่อไปนะครับใช้คุกกี้ซากุระเก็บคะแนน30ล้านอ่ะเดี๋ยวจัดเซตกันเลยซากุระส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมขอใช้อันนี้ละกันกลับมากะลองนะครับแล้วก็ใช้เซตสมบัติกระป๋องวีต้านะครับแล้วก็ใส่แปลงบัตช์ออนนะครับเพิ่มคะแนนสัตว์เลี้ยงมากระลองนะครับนี่ใส่2กระป๋องไปเลยเอพิโซดก็เอาเป็นเอพิโซด4แล้วกันครับอันนี้30ล้านน่าจะถึงอยู่นะผมว่าไม่ต้องสุ่มแล้วกันพลังงานช้าลงเพราะว่าเดี๋ยวมีฟื้นคืนชีพอีกไงนะครับไป30ล้านนะครับเป้าหมายกดไปเลยครับ Fast Start ผมกลัวไม่ถึงว่ะผมน่าจะสุ่มพลังงานช้าลงมาเลยเนี่ยแต่ก็วิ่งไปแล้วครับก็คอยดูไปละกันถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับไปทำภารกิจอย่างอื่นเนาะนะครับเพราะว่าสุ่มอ่ะแบบมันเสียเวลาไงถ้าเกิดผมก็ไม่อยากเสี่ยงไงบางทีแบบถ้าเกิดดวงซวยบางทีสุ่มมันก็สุ่มไม่ได้สักทีอ่ะบูสเตอร์ที่เราต้องการอ่ะมันก็ทำให้มันเสียเวลาไงนะครับเลือดยิงลดเร็วอยู่ด้วยอ่ะเชลีเดอร์มาครับเพิ่ง6ล้านนึงอ่ะที่จริงวิ่งให้ได้สัก24 25ล้านก็น่าจะเกินอยู่นะ30ล้านอ่ะขึ้นไปเลยบนหน้าทาม
ผมว่าน่าจะถึงอยู่นะตอนนี้18ล้านละตอนนี้มันเริ่มฟื้นคืนชีพแล้วนะเดี๋ยวถึง24ล้านเมื่อไหร่ออกเลยนะครับตอนนี้22ล้านละอ่ะถึงละน่าจะเกินอยู่นะเกินนะครับมาภารกิจต่อไปเลยครับของรางวัลก็คือของรางวัลก็คือเพชร3อันแล้วก็ผงเวทมนต์นะครับเคลียร์ได้อีก2ภารกิจนะครับเท่ากับว่าผมเหลือภารกิจเดียวนะครับก็คือเก็บเหรียญนะครับ 16,000 เหรียญก็ครึ่งนึงของ 16,000 ก็ 8,000 นะครับเท่ากับว่าผมต้องเก็บให้ได้ 8,000 เหรียญขึ้นนะครับอ่ะเลือกเอพิโซด2เลยครับเดี๋ยวสุ่มเหรียญ2เท่าก่อนเนาะโอ้ยเกือบมือลั่นแล้วไหมล่ะผมเคยแบบเป็นบ่อยนะสุ่มบูสเตอร์ได้แล้วแต่ดันไปกดอีกอ่ะก็เลยต้องเสียเวลาเมื่อกี้มือเกือบลั่นเลยอ่ะมากี่เหรียญนะ 16,000 นะครับก็เก็บให้ได้ 8,000 นะครับเพราะครึ่งนึงของ 16,000 ก็ประมาณ 8,000 นั่นแหละมาภารกิจสุดท้ายแล้วครับอ่ะ 8,000 แล้วครับ
อ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับสำหรับทำภารกิจรายสัปดาห์นะครับก็ผมก็ทำครบแล้วทั้งหมด5ภารกิจนะครับก็ใครที่ติดตามช่วงนี้ผมมานานๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่าผมจะทำแค่5ภารกิจนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอีก3ภารกิจผมก็จะไปทำวันอื่นละกันผมไม่มาถ่ายคลิปนะแต่ผมทำนอกคลิปก็คือทำเวลาอื่นเพราะว่าถ้าทำแบบทีเดียว8ภารกิจเลยเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเผื่อถ้าถ่ายแบบทีเดียว8ภารกิจเนี่ยให้ผมเดานะครึ่งชั่วโมงก็ยังถ่ายไม่เสร็จครับแล้วพอยิ่งถ่ายนานปุ๊บมันก็ยิ่งทำให้อัพคลิปนานด้วยไงเพราะว่าเน็ตมันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากเวลาอัพอ่ะนะครับมันก็ทำให้มันอัพนานนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับหรืออยากเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อให้ผมพัฒนาช่องต่อไปให้ช่องดีขึ้นก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอ่ะไว้เท่านี้กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ